ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิชิงเพลงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6ดุเดือดขึ้นแน่นอนเอาล่ะครับคุณผู้ชมนี่คือสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดในยุค2018ที่จะทำให้คุณกลายเป็นศิลปินในช่วงพริบตาและนี่คือ3เพลงที่คุณจะมาช่วงชิงจากศิลปินสาวเนอร์เสน่ห์เสียงดีเป้าปาวลีที่ตอนนี้ทำสถิติสูงสุดไว้ที่29คะแนนกับบทเพลงของเธออย่าเอารักมาล้อเล่นอย่าเอาคำว่ารักมาล้อเล่นกับใครอย่าหลอกให้ไว้ใจถ้าไม่คิดอะไรกับฉันครั้งต่อไปนะถ้าเกิดใครมาชิงกระเป๋านะไม่ยอมแน่นอนอย่าชะล่าใจไปนะครับน้องเปาเพราะรอบนี้อาจจะโดนเขย่าร่วงจากบัลลังก์ก็เป็นได้มาต่อกันที่หนุ่มฮอตอีกหนึ่งคนเน็กนฤพลที่ตั้งแต่เปิดสมรภูมิชิงเพลงมาเรียกว่าเป็นที่หมายตาของผู้ท้าชิงเป็นอันดับหนึ่งพี่เน็กครับพี่เน็กครับเน็กค่ะแต่ก็ยังไม่มีใครที่มาชิงเพลงคำที่บอกกล่าวเอาไปจากเขาได้ไอ้มีคำที่บอกกล่าวคำที่บอกกล้าปาที่บอกเว้าก็ย้อนบ่อยากเสียเธอไปโอ้โหความตื่นเต้นมันก็ตื่นเต้นขึ้นทุกอาทิตย์อาทิตย์นะครับพี่น้องเริ่มมีกลิ่นแล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นผมแล้วแหละคงจะไม่ใช่พี่เต๋าหรอกมั้งพี่เต๋าคงกลับมาเองแต่ที่ฮอตที่สุดมาแรงที่สุดต้องยกให้เขาคนนี้เลยครับเต๋าภูสินเพราะหลังจากที่โดนชิงเพลงไปตั้งแต่สัปดาห์แรกในที่สุดเขาก็กลับมาทวงเพลงวง MV และบัลลังก์ของเขาคืนในสัปดาห์ที่ผ่านมา27คะแนนครับคุณเต๋าภูสินทร์ครับคุณอยู่ในฐานะของศิลปินอีกครั้งกลับคืนสู่บัลลังก์ศิลปินความคิดเราบอกเคยพาพันกลับมาเมื่อคนหมดใจจากลาความคือทอดซอยยังบ่ได้มาวันนี้คิดว่าไม่โดนแน่ๆเก้าอี้ยังอุ่นๆอยู่เลยขอนั่งนานๆหน่อยแล้วกันเนาะไปพบกับศิลปินทั้ง3ท่านจากทุกท่านได้ลงมาดวลกันตรงนี้รักษาตำแหน่งกันไว้ได้คุณเต๋าครับครับกลับมาอีกครั้งตรงนี้ครับรู้สึกไงบ้างครับคืออะไรก็ไม่สำคัญเท่าการชนะใจตัวเองครับที่สุดแล้วครับครับผมวันนี้เตรียมตัวเพิ่มเติมมาเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์ที่6นี้น้องเต๋าครับรู้แล้วว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยก็น่ากลัวทุกคนเลยค่ะเขาก็เตรียมตัวมาดีค่ะส่วนเราก็เตรียมตัวมาดีเช่นกันนะคะไม่อยากให้บัลลังก์สั่นคลอนได้ทดสอบวันนี้ทุกๆคนแล้วเน็กเพิ่มเติมพลังอะไรกลับมาบ้างเน็กเป็นคนที่สร้างสถิติไว้28คะแนนใช่ไหมครับครับพี่เปาทำลายไปแล้วนะครับ29คะแนนอาทิตย์นี้ถ้าสมมติว่าเน็กมีโอกาสได้แข่งเน็กจะทำให้เท่ากับเปาพอครับทำไมเยอะทำไม่เยอะมากเลยครับผมไม่เยอะมากนะฮะขอให้โชคดีทั้ง3ท่านครับขึ้นสู่บัลลังก์ศิลปินท่านแรกนี้เป็นสุภาพบุรุษครับมีความรักในเสียงเพลงมานานและตั้งแต่เด็กๆไปพบกับเขากันครับคุณทัศน์เทพพิทักษ์ครับหน่วยก้านดีมีสไตล์ชัดเจนนะครับรายการเราเดือดขนาดไหนทราบแล้วต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นหันด้านซ้ายครับนี่คือศิลปินต้นแบบทั้ง3ท่านเลยนะครับถ้าผ่านเข้าไปชิงเพลงคุณจะชิงกับใครศิลปินที่ผมจะชิงในวันนี้นะครับเป็นศิลปินที่เพิ่งกลับมานั่งบัลลังก์อีกครั้งนะครับ พี่เต๋าภูสินทร์ครับเต๋าภูสินทร์ครับป๊อปปูล่าที่สุดคนหนึ่งเลยนะยินดีครับ เพลงที่เลือกมาคือเพลงอะไรครับเจ้าตัวว่าฮักอายครับเวทีนี้มอบให้ทัศน์เทพพิทักษ์เธ
าวดอกกระยัดไว้สาคำอธิบายบ่ต้องบอกให้คนให้มากมาถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้นกับบ่แม่นหักดอกปีกับหลายปีที่เฮามีเงื่อนกันเมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝันก็ถึงวันอายต้องอกหักคงเบิดคักเบิดแน่แล้วน้องบ่มีทางไปต่อแล้วน้อหักเป็นย้อนยังอายบ่อยากพูดจักแต่เสียใจคักเมื่อคิดทอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวว่าหักอายเจ้าทำท่าหักหลายจนอายซื่อสู้เพื่อหักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อก็เพื่อความฝันเพื่อคำสัญญานี่บ่คนว่าหักอายปัดสิไปเว้าง่ายๆว่าจบนาความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมาบ่มีค่าบ่มีแค่ต้องว่าดอกลาเอาเก็บไว้สาคำว่าห่วงลาปล่อยให้คนถึกตัวคืออายได้สาใจกับหักที่พาให้พังเวลาดีๆของชีวิตที่อายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่างระเบิดเวลาเจ้าฟังไว้ที่ปลายทางคือหักข้างห่างโอ้ยมันเจ็บครับคงเบิดคักเบิดแน่แล้วน้องบ่มีทางไปต่อแล้วน้องหักเป็นย้อนยังอายบ่อยากพูดจักแต่เสียใจคักเมื่อคิดทอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวว่าหักอายเจ้าทำท่าหักหลายจนอายเสื่อสู้เพื่อหักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อก็เพื่อความฝันเพื่อคำสัญญานี่บอกคนว่าหักอายปัดสิไปเว้าง่ายๆว่าจบนาความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมาบ่มีค่าบ่มีแห่งที่เดียวรักอายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมาเจ้าบอกเคยเจ้าบอกเคยบอกเคยหักอายผมขอผลคะแนนครับในเพลงนี้ครับคุณทัศคะแนนที่ทำไปได้ทั้งหมดคือ25คะแนนครับเปิดได้ดีเลยครับผมมีกำลังใจครับคุณทัศเทพพิทักษ์ครับมาดูผู้ท้าชิงคนต่อไปนะครับคนนี้เป็นเด็กที่ทำงานไปด้วยแล้วส่งตัวเองเรียนทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ตามความฝันเท่าไหร่ที่เวทีแห่งนี้ทำให้เขาตามความฝันได้เร็วที่สุดในการเป็นศิลปินไปพบกับเขาครับคุณนุกพิรุณแบบนี้นึกถึงคุณเน็กมากถ้ามีโอกาสได้ผ่านเข้าไปชิงจะชิงกับใครมีคนบอกว่านุกเป็นคนเสียงหวานครับผมนุกก็จะใช้ความหวานของนุกนะครับไปชิงกับพี่เน็กนฤพลครับโอ้โหโอ้โหคนที่สองมันเซอร์ไพรส์ผมมากๆไม่บอกผมเลยสำหรับนกเนี่ยนะผมรู้จักมันมา 4-5 ปีแล้วพี่น้องมันสายประกวดต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยอันตรายมากๆแกวพี่เน็กพอดีครับ
เดี๋ยวจะเข้าไปถามว่ามีเตรียมพร้อมเป็นไงบ้างผมเริ่มหวั่นแล้วล่ะครับนี่ไปงานกับผมตลอดเลยนะเวลาไปงานด้วยกันไงคือนุ๊กจะไปขับรถช่วยผมจะซ้อมคำที่บอกก้าวว่าวมันก็พี่ผมขอร้องด้วยได้ไหมเราก็ไม่เอะใจไงตอนนั้นไงมารายการนี้เหรอขอบคุณครับนุ๊กโอ้โหน้องทรพีสวัสดีครับชื่อนายพิรุณศรีดาวเรืองครับชื่อเล่นชื่อนุ๊กอายุ23ปีครับผมปัจจุบันเป็นพนักงานทำเกี่ยวกับการย่างสเต็กครับนุ๊กเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาแล้วก็พี่เนกก็ชอบเล่นกีฬาเหมือนนุ๊กคือการเตะบอลเคยได้ไปเล่นกีฬาด้วยกันมาก่อนแล้วก็พี่เขาก็เตะบอลเก่งเหมือนนุ๊กครับแล้วก็นี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจที่นุ๊กอยากจะทำให้เหมือนพี่เขาทั้งเตะบอลเก่งร้องเพลงเก่งนุ๊กเห็นข้างสนามก็งั้นนะครับวันนี้จะลองดูว่าจะร้องเพลงเก่งเหมือนเตะบอลไหมครับมีเรื่องนึงอยากจะฝากถึงพี่เน็กนะครับพี่หมดวาระของพี่แล้วแหละพี่เตรียมลงจากบัลลังก์ได้แล้ววันนี้ผมจะมาเข้าเหยาบัลลังก์พี่หน้าที่ของคุณ1เพลงดึงคะแนนมาให้ได้มากที่สุดเพลงนั้นคือเพลงอะไรครับเสียงครุยเรียกนางครับใช้โอกาสนี้ให้ได้ดีที่สุดปรบมือเป็นกำลังใจครับคุณนุ๊กพิรุณเริ่มต้นตั้งไว้สูงทีเดียวครับ25คะแนนถ้าจะอยู่ตรงนี้ต้องมากกว่าผมขอผลคะแนนครับถึง2คะแนนทำไมถึงไม่สามารถหลุดเกิน25คะแนนได้คุณปิดโทมัสครับ
ผมให้คะแนนนุกเยอะนะฮะถึงแม้ในใจจะตะกิดตะขวงอยู่ว่าร้องเพลงในสไตล์แบบนี้คือมันออกโทนผู้หญิงเนี่ยคุณใช้เฮดโทนคือเรียกว่าใช้เสียงหลบตอนท่อนที่คุณร้องเสียงจริงเนี่ยเสียงมันจะสากมามีความเป็นผู้ชายพอคุณหลบเนี่ยมันออกไปโทนผู้หญิงละมันขาดความสากไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมๆก็ร้องลื่นนะขณะที่คุณทัศน์เนี่ยเวลาคุณร้องแล้วผมสู้คุณเหนื่อยมากเลยอึดอัดตั้งแต่ประโยคแรกผมไม่แน่ใจว่าคุณตื่นเต้นหรือเปล่านะถ้าเทียบรวมกันแล้วเนี่ยคุณนุกมากกว่านะเพราะฟังแล้วอย่างน้อยหลับได้แต่คุณเนี่ยจะหลับไม่ได้ขอบคุณมากๆครับนุกเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนเสียงเล็กมากแต่พอร้องจะกลมกล่อมเป็นสายันสัญญาเลยเขาเรียกว่าแอปเสียงหลอดแต่มันจะกินแรงมากและมันจะไม่รอดและมันก็เป็นจริงๆเมโลดี้นุกไม่แม่นซึ่งตัวนี้ถือว่าแผลใหญ่เลยสองก็คือแรงเราหมดแต่พอไปเปรียบเทียบกับทัศน์แล้วนี่เขามาธรรมชาติทั้งที่ต้นทุนเขาไม่เยอะแต่ความเป็นธรรมชาติเขาสูงตรงนี้เองที่ครูให้ต่างครูให้ทัศน์8และให้นุก7คะแนนครับนี่แหละความอักตันยูเป็นยังไงไงได้กลับบ้านแล้วก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะนุกนั่งรอเชียร์พี่ก่อนผู้เข้าชิงชัยคนที่3ครับเป็นสุภาพสตรีเป็นนักร้องอาชีพด้วยส่วนใหญ่งานของเธอนั้นร้องเพลงสตริงครับแต่ด้วยใจที่รักเพลงลูกทุ่งเมื่อมีโอกาสในงานเมื่อไหร่ครับที่สามารถที่จะร้องเพลงลูกทุ่งได้เธอจะใส่ลงไปตลอดนี่คือเหตุผลที่เธอมาในรายการของเราและต้องการเป็นศิลปินลูกทุ่งปรบมือต้อนรับครับคุณมินตราอินทิราออร่ามาเลยนะฮะถ้าผางเข้าไปชิงจะชิงเพลงกับใครครับหนูอยากมาชิงกับคนคนหนึ่งที่เราเจอกันอยู่นานมากแล้วเฉียดกันไปเฉียดกันมายังไม่ได้เจอกันจริงๆสักทีนะคะพี่เปาบวรีค่ะงานนี้น้องเปานิ่งนอนใจไม่ได้ซะแล้วล่ะครับคุณผู้ชมแต่มินตราจะผ่านทัชได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน